ไปดูไปดูแววตาไปดูไปดูใหม่มันเอาจริงมันเล่นดูแววตามันสรุปคนดูยังไงฮะเกมพิกเกมเออพี่โจเปิด MV เราแบบเก่าๆให้ดูหน่อยนะพอ MV เราเป็นไอคอนิกนะจากองค์จากอ้อยแบบลองได้เห็นมั้ยป่ะอาจจะมีบ้างแต่ไม่ค่อยตั้งใจให้ดูเอ้ยหรือว่าเราควรจะเฮ้ยนี่ผมมีคอนเทนต์เลยเนี่ยเปิด MV แบบมิกมาแล้วรีแอคทําใช่เออเนี่ยที่หลับตาแล้วเขียนหลับตานั้นเลี้ยงส่งปะเอ้ยเค้ายังไม่ได้ดูเนี่ยหลับตาเออที่มันไอคอนิกสุดๆอันนั้นซากอ้อยเหรอซากอ้อยหลับตาแล้วเราหลับตาน้ำตาอันนี้น้ำตาแตกจากแว่นใช่มั้ยน้ำตาพุ่งย้อมใจอ้าวย้อมใจแล้วน้ำตามันมีหลายน้ำตาน้ำตาพุ่งเงี้ยย้อมใจอยู่บนรถไฟเลี้ยงส่งถอดแว่นออกมาไม่มีอะไรถอดแว่นออกมาน้ำตาไหลข้างเดียวที่มันไหลข้างเดียวเพราะว่ายาหยอดตาแม่งลงแค่นั้นกลายเป็นสุดๆยังจำได้เลยวันไหนทำเซตสปีดแอคชั่นวูบเออข้างเดียวแต่เป็นภาพจำจำเลยเพราะว่าพี่ต่อชอบเลยคือถ้าไหลสองอะมันจะแบบมันจะบาลานซ์เกินแต่ถ้าข้างเดียวปุ๊บมันเหมือนสะเทือนใจอยู่ที่ฝั่งซ้ายฉันกำหนดน้ำตาฉันได้อย่างเงี้ยผมสวนนั่นเลยนะแล้วเป็นข้างให้หันใส่กล้องด้วยแล้วเป็นอันแรกที่คนจดจำเลยว่าตอนจบฮาตอนจบฮามากซึ่งตอนนั้นเราอะคิดว่ามันเท่มากเลยเด็กมันซื่อคิดว่าเนี่ยโคตรเท่เขากลับเลยยังไงเกิดแล้วกูเกิดแล้วกูโคตรเท่ไปดูไปดูแววตาไปดูไปดูใหม่มันเอาจริงมันเล่นดูแววตามันสรุปคนดูยังไงฮะเกมพิกเกมเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกเอออันนี้น่าจะให้ลูกดูเออแล้วก็ทำรีแอคไงพี่โจคุณแต่ตอนโซคูตอนนั้นน่ะอัลบั้มแรกตอนคุณมานี่จำได้ว่าคือยังเด็กกันอยู่เลยถูกปะใช่ครับตอนอายุเท่าไหร่กันอ่ะผม19แต่อายุน้อยสุดในวงนั่นก็หมายความว่าน้องๆจะต้อง14ผมทรงนักเรียนต่างจังหวัดมันไม่ผมมันไม่ยาวนะต่างจังหวัดผมสไตลิสต์ปวดหัวเลยอะอย่างของผมผมยาวแล้วเขาก็ทำไงดีเขาก็จับทำฟูๆเขาจับทำฟูๆเกาหลีทำอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้นี้สไตล์เป็นซื้อว่าฟูๆเกาหลีโอ้ออกมาเป็นกาบเลยอะจำได้ว่ามันเกาหลีแล้วมันกลับกาบเออมันก็ดีกับตอนมาจากบ้านเออและอีก2คนน่ะมันหัวทรงนักเรียนมาทำยังไงดีวะไอ้มือกองอ้าใส่หมวกกับหลังจบอย่างนี้อ่ะใส่หมวกกับหลังสังเกตได้ข้างๆในขาวนะใส่หมวกกับหลังแต่มันใส่หมวก2คนไม่ได้อีกคนทำไงดีมือเบสปะมือเบสมือเบสโดนนี่เลยไถกะลาครอบโค้งขึ้นไปอย่างนี้ฟึกให้มีคาแรคเตอร์ทำอะไรแต่งตัวเดินออกมาจากห้องแต่งตัวน้ำตาคอเบ้าไม่แต่มันเท่นะแต่สุดท้ายมันก็จำมันก็เกิดมันก็ดังมันก็ดังแต่ว่าโมเมนต์แรกไงออกมาจากห้องแต่งตัวพ่อเคยนั่งคิดไหมว่าในสมัยนั้นที่วงล็อกทุกคนเขาดูแบบหล่อเท่เข้มขึ้มแล้วเป็นเราในตอนนั้นนะเอาจริงเหรอใช่ในตอนนั้นเราคิดว่าเราเท่อุ้ยจริงคือเท่ไม่ตลกด้วยไม่ตลกไปออกรายการถ้ามีฟุตมีอะไรของเก่าไม่รู้พูดเสียงต่ำคือทำสุขุมเล่นสุดคลิปครูครูสมชื่อไงครูสมชื่อสมมติถามมาเงี้ยครับก็ที่บ้านก็กำลังสร้างอยู่ครับเล่นหนึ่งกำลังสร้างอยู่การเปยตากับมองคนจะเป็นยังไงอะไรนะครับจะเป็นอย่างนี้คือไม่มีการสร้างคาแรคเตอร์แต่มันจริงมันอินอย่างเงี้ยมันอินว่าเอ้ยศิลปินมันนักร้องมันนักดนตรีร็อกนักร้องไม่ใช่ดาราไม่ใช่อะไรศิลปินอะไรนะครับเราเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแล้วจุดไหนที่เริ่มเลยว่าอ๋อคนเขาชอบเราที่มันมีความแบบมันยากเป็นเต็มตัวยากเพราะตอนแรกอะมันไม่มั่นใจมันชอบแบบโดนบูลลี่ก่อนมันแบบเขาไม่ได้โพสิทีฟซะทีเดียวอะบางทีคนมันหัวเราะมันมีความย่อเยอะอยู่อะควายนี่มันแปลกแดกดันเราอะไรอย่างเงี้ยมันเวลาคนหัวเราะเราเขาไม่ได้หัวเราะชื่นชมอะหัวเราะแบบมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยกว่าจะมันค่อยทีละนิดนะทีละนิดจนแบบว่าเขาก็เชิญไป
ในพาร์ทของตลกมากขึ้นอ่ะเราก็เหมือนค่อยๆฝึกค่อยๆปรับตัวใช้เวลาเป็น10ปีไม่ได้พลิกเลยค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดเบลนค่อยๆเบลนทีละนิดทีละนิดมันก็เริ่มโตขึ้นด้วยเนาะมันก็ค่อยโตอายุด้วยใช่ครับแล้วมันก็เริ่มแบบรู้แล้วแหละว่าบางอันไม่ต้องมาใส่ใจจนตอนหลังพอตกผลึกเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าถ้าเอาอีโก้ความเขินความศักดิ์ศรีออกชีวิตง่ายชีวิตง่ายไม่ต้องกลัวว่าอันนี้เทเปล่าอย่างเมื่อก่อนเนี้ยทางค่ายเราเนี้ยก็บอกว่าจะเอาโจ๊กไปเล่น MV นะไปเล่นหนังกับเขาเนี้ยแต่ MV แต่งเป็นผู้หญิงได้ไหมอุ๊ยมันตลกไปครับเนี่ยมันทำให้เราใช้ชีวิตยากตกลงมึงตลกหรือไม่ตลกอะไรเงี้ยมันเพราะว่าใจเรามันรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนั้นมันไม่ตรงกับใจเราอันนี้ได้ถูกปะล่ะอันนี้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้ได้พรุ่งนี้ไม่ได้พอตอนหลังอ่ะพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งอายยิ่งแย่ว่ะพอเราไปสุดเลยปุ๊บมันปลดล็อกเป็นตัวเราเลยอย่างนี้มันปลดล็อกเลยแบบทีนี้ไม่ต้องกลัวแล้วว่าทำนี้แล้วเขินไม่เขินอะไรเงี้ยเพราะว่ากูไม่เขินอะไรแล้วเพราะถ้าพอได้ทลายกำแพงปุ๊บมันมันได้ทำอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วมีความสุขมีความสุขมากแล้วคนก็ไม่อยากล้อเพราะไม่ล้อมันไม่สนุกแล้วมันเหมือนกับว่าเขาทำด้วยความจะจอยนี่ว่ามันพออย่างนี้มันพออย่างนี้มันพอรู้ตัวเรารู้ตัวของเราดีอยู่แล้วว่าเราอ่ะเป็นใครแล้วก็แบบมีอะไรดีตัวตนเราเป็นยังไงอ่ะแล้วอันนั้นอ่ะเรามั่นคงแล้วเพราะฉะนั้นให้เราไปเล่นจะเป็นอันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีความมาหวั่นไหวแล้วนั่นแหละสนุกสนานแล้วได้ข้อคิดดีๆจากโจ๊กโซคูด้วย